ดีใจเหลือเกินเลยนะครับเนี่ยทางเจ้าคณะอำเภอก็ได้ส่งพระหนุ่มไฟแรงมาอยู่ที่วัดดอนขนุนนี่แหละครับขับโยมข้างหน้ามีคนนะจอดรับจอดรับนะสารเขาโอ้ยผมว่าไม่ไหวแล้วนะครับหลวงพี่มันเต็มแล้วมันจะเบียดกันนะครับเนี่ยโอ้รถเบนออกอย่างกว้างโยมอย่าใจแคบสิมาขึ้นมาโยมเจริญเจริญเอาคนที่มีข้ามีของนั่งในกันแม่ไอ้บุญกุศลมันเห็นกันชาตินี้นะโยมนะดูหน้าโยมส่งเลยแม่อิ่มบุญบานเป็นขนมเบื้องเชียวยังงี้อิ่มหมดแล้วหลวงพี่อ้าวทำเป็นตะหู้ยี่ไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บหมูมันจะกัดหูฉันแล้วโอ้ยนี่ยายเจ๊ปากแดงแกลงไปนั่งข้างหลังเธอไปมานั่งเบียดผ้ากันอยู่ด้านแหละผ้าก็นั่งเบียดคนขับก็ขับไม่ถนัดไปอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยยอมจับผิดแล้วนี่เอาเร็ว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 
เออเอาเจ้าบ่าวไม่อายเขาหรือไงฮะขบวนเขาชิดซ้ายเราสะพานไอ้ขบวนเราก็ทำได้ชิดซ้ายเราสะพานหน่อยชิดหน่อยเอ้ามายืนทำไมล่ะโยมรีบไปแต่งเมียไม่ใช่เหรอเอ้าโยมนำศพแม่ไปทำตามประเพณีนะอืมเอ้ามายืนทำไมไม่กลับวัดหรือไงอืมปากห้อยเต็มสะพานเลยนะโยมครับโอ้ย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 โมีบุญนะเนี่ยได้เข็นรถเบนซ์พระเอาพระก่อนบนไปบนหลวงพี่เจริญโยมเจริญเจริญไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจริญโยมเยอะเจริญเจริญแม่โยมเนี่ยนะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นจินเดี๋ยวว่างๆก็รัตนารายาน้ำอุดมพลลงท้องบ้างนะครับนิมนต์ครับหลวงพี่ไปโยมทรงไม่เป็นอย่างที่หลวงพี่คิดหรอกครับเพราะชาวบ้านแถวนี้เขายังไม่รู้หรอกว่ามีพระใหม่มาแทนหลวงตาเอ้ยแล้วก็พวกเขาไปไหนกันโยมก็ไปในที่ที่เขาศรัทธามากกว่าวัดแล้วครับหลวงพี่น้องหมายครับเต้นมาครับเต้นมาอีก5นาทีนะครับเจ้าพ่อเราจะเข้าสมแล้วนะครับให้เจ้าของเส้นมานะครับคือวางไว้ที่หน้าอาสมได้เลยส่วนใครที่ไม่มีของเส้นมานะครับเชิญทำบุญทำกันได้ก่อนครับขวามาลายครับผมขวามาลายซ้ายเป็นปลาไหลนะครับท่านอย่าปล่อยนกปล่อยปลานะครับเชิญทางด้านซ้ายมาเลยส่วนใครที่ยังไม่มีของเส้นนะครับท่านที่มีเจ้าพ่อเราจะเข้าสมแล้วขอเชิญเพื่อนประจำโบ้เฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยได้กุศลนี่ไปนะครับซื้อปลาไหลท่านก็จะไหลลื่นนะครับทำอะไรก็ราบลื่นไหลลื่นกันไปเลยนะครับเชี่ย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 พอครับโอ้โหเป็นบุญญาธิการของท่านอย่างล้นเหลือจริงๆที่ท่านเพิ่มมาต้อนรับทุกท่านด้วยตัวเองท่านเพิ่มครับท่านเพิ่มเพิ่มมาแล้วท่านเพิ่มของเราแล้วครับลงไปพบสาธารณชนด้วยตัวเองเลยครับอย่างถึงลูกถึงคนถึงพริกถึงสิงอย่างใกล้ชิดวัดจะตลาดก็ใกล้ๆกันแค่นี้แหละครับหลวงพี่อ้าวเนี่ยลุงพี่ครับเดี๋ยวเลี้ยวขวานี่ก็ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวแล้วครับลุงพี่นิมนต์ครับลุงพี่เดี๋ยวนิมนต์ครับเปิดประตูให้นิมนต์ครับไอ้เพี้ยนไอ้เพี้ยนไปไหนมันวะไอ้เพี้ยนเดี๋ยวนี่หมดหลวงพี่เดินสำรวจวัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอารถไปเก็บได้โยมไอ้เพี้ยนเพี้ยนเว้ยอุ้ยลุงพี่อุ้ยตายหาแล้วเฮ้ยกูทำรถทับลุงพี่อุ้ยตกนรกแน่กูลุงพี่พี่ขี้แตกแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยกูทับลุงพี่อุ้ยเป็นอย่างนี้บ่อยไหมโยมส่งนี่ดีนะจีวรหลุดถ้าสบงหลุดแล้วก็ฝนตกแน่เพี้ยนไอ้เพี้ยนอ๋อสงสัยไอ้เพี้ยนมันหลับเพี้ยนอะไรนี่มีเพี้ยนกว่าโยมส่งอีกเหรอทำไรอ่ะ
ไอ้เพี้ยนอย่าโอ้อย่าโอ้มึงออกมาไอ้เพี้ยนเฮ้ยโยมเพี้ยนเหรอไม่ใช่ครับเลี้ยงดีใจที่พระมาให้เลี้ยงทำบุญใส่บาตรตาเลี้ยงแกเอ้ยเมาแล้วทำไมไม่กลับบ้านนะแล้วแกมาทำไมที่วัดเนี่ยฮะพูดอะไรโง่ๆก็มาต้อนรับหลวงพี่ไงแล้วเห็นไอ้เพียนไหมโอ้วันนี้ที่อาสมก็มีงานฉลองใหญ่กันมีเหรอไอ้เพียนมันจะพลาดพูดโง่ๆอุ้ยใช่ปะไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดลูกผู้ชายตัวจริงห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดถ้าใครขวดใดลูกทุ่งห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดฉลามมุกเฮ้ยนมเองจะกินหมดนั่นเลยเหรอไอ้นมห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดเนี่ยเพียงแค่ขวดละ1เท่านั้นเองมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องช่วยกันช่วยกันครับซุปเปอร์แมนพอประทับทรงแล้วพวกเรากราบแล้วเจ้าพ่อประทับผิดร่างแล้วย้ายร่างด่วนร่างลงเลยมึงไอ้เจ้าก็ต้องเจ้าพ่อประทับร่างทรงแล้วฮ่า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 อะไรอีกปลุกกูขึ้นมาทำไมพวกเวรร่างทรงเป็นผู้หญิงแต่เสียงเป็นผู้ชายมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเนี่ยถึงกูจะรู้จะเห็นทุกอย่างแต่ให้กูได้พักผ่อนมั่งได้ไหมวะมากันมากมายอย่างนี้กูจะตอบยังไงหมดก็เลือกไอ้ที่มันเดือดร้อนจริงๆสัก 4-5 ลายแล้วกันนะครับเจ้าพ่อมีปัญหาอะไรหยุดไม่ต้องบอกเรื่องเก่าผัวมึงอีกแล้วล่ะสิก็ผัวหนูสิคะเจ้าพ่อมันไม่กลับบ้านมาตั้งอาทิตย์นึงแล้วเจ้าค่ะผัวมึงกำลังติดสัตว์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวซื้อน้ำมันเสน่ห์ไปพรมให้ทั่วเพื่อดึงดูดผัวมึงให้กลับมาน้ำมันเสน่ห์ใครได้ใช้ผัวรักเมียหลงนะคะขวดละ69 บาทขวดละตาย้อยมึงแดกไม่เข้าหรือขี้ไม่ออกวะพูดสิเอาทำไมไม่พูดวะย้อยผมอยากจะมีเมียครับเจ้าพ่อปัดโถจะไปยากอะไรก็แค่ตาย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 เฮ้ยถึงตายเลยหรือครับถ้าอย่างนั้นผมไม่ต้องมีเมียก็ได้ครับเจ้าพ่อไปออกไปสิเว้ยออกไปกริ้วอะไรเหรอครับถึงได้ไล่ย้อยเหมือนหมูเหมือนหมาอย่างนี้เฮ้ยไม่ได้ไล่มีเมียมันจะไปยากอะไรล่ะอีบัวคลี่ไงผัวมันกำลังจะทิ้งอยู่พอดีไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากเป็นเมียตาย้อยเจ้าพ่อขาอย่าซีซัวพูดอย่างนี้สิคะฉันกลัวอย่าเลือกอะไรแล้วไม่บอกไม่บอกจะสวย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 เอาออกไปนะมึงกล่าวพ่อลงแล้วแล้วเรื่องขอฝนล่ะท่านเพิ่มเลื่อนมาเป็นเดือนๆแล้วนะไปกันใหม่แล้วกัน
ี้ยนี่มาป่วนขนาดนี้ปวดมากแล้วเอาไม่ส่งครับพ่อเพิ่มเหมาะสมที่สุดเราต้องใช้ความงมงายของชาวบ้านน่ะให้เป็นประโยชน์กับเราเคลียร์เรามีธุรกิจที่จะต้องปองดองกันสนใจไหมอาจารย์อยากรู้เหมือนกันไอ้สุกิตที่ว่าเรื่องเงินทองทองหรือเปล่าเงินไม่ใช่น้อยด้วยเตือนเรื่องกูถ้ามึงแค่2คนเนี่ยไม่น่าสามัคคีกันเลยนะเรื่องกูวัดมันก็เหมือนบ้านละโยมเอ้ยถ้าบ้านสกปรกบ้านรกใครอยากจะมาอยู่อย่าอาศัยฮะวัดก็เหมือนกันถ้ามองซ้ายมองขวาไม่เจริญหูเจริญตาเนี่ยญาติโยมที่ไหนจะมาศรัทธาให้โยมทรงเฮ้ยมันต้องแย่งกันไว้กว่ามาเยอะเฮ้ยกว่ามาเยอะเว้ยมันแย่งกันเว้ยเฮ้ยทำอะไรกันเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยไปไหนกันเฮ้ยมึงกลับมาดิไอ้อ้วนเป็นยังไงพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งเว้ยว่ายังไงเด็กก็กลัวพระน้อยกว่าผีอ้าวไอ้เพี้ยนไม่ต้องถามว่าไปโดนอะไรมาโหไม่บอกหรอกชินแล้วแค่นี้เด็กๆโก้ไอ้เพี้ยนตัวจริงเสียงจริงเหรอครับหลวงพี่หลวงพี่สวัสดีครับเพียนมานะมานะขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็หัวใจดวงน้อยๆดวงนี้ของมานะไว้กับหลวงพี่ด้วยนะครับรักมานะน้อยๆแต่ว่าขอให้รักนานนะครับหลวงพี่ครับนะครับหลวงพี่ครับรักกันนะครับหลวงพี่รักกัน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 นี่ทำไมเราจับมาสิโอ้ยไม่ใช่จับฉันจับมันนู่นเฮ้ยพี่รักกันเยอะกันขยับเราได้เพิ่มไหมต้องฉลองจำเพิ่มมันพาใช่ไหมนะที่แบบเนี้ยนะเสียงเนี้ยมีพ่อผู้จะมาเป็นหอยอยู่แล้วลูกผู้ที่หายมีที่พากูไปไงวะเฮ้ยมีโกมาเที่ยวด้วยเฮ้ยนั่นก็เจอเลยวะเฮ้ยหนูอยู่ไหนช่วยบอกทางหน่อยวะดูทั้งทั่วแล้วเป็นแม่งดีเลยให้มึงไปหาตุ๋ยอบต.ตุ๋ยไม่ให้มึงมาหาตุ๋ยคนอื่นเขาถือสายแว่นดำแล้วจะเห็นอะไรไหมเจ้านายรออยู่ด้านนู้นครับอาจารย์พร้อมกับกรการเจรัญจาเชิญครับอาจารย์นี่ขึ้นให้กันขึ้นมาหนูๆพวกนี้นะครับจะทำให้เราคุยธุรกิจได้ราบรื่นขึ้นครับเชิญครับ
ดีครับเชิญดีเหมือนกันมา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 เฮ้ยนี่ต้องแจมเฮ้ยแจมแจมแจมของนุ่นหนูกว่านี่ครับเติมที่อะไรมันมาเมนมีขนมปังแล้วแทนมีต้นนมมีธุรกิจอะไรที่ต้องปลองดองกันต้องว่ามาเลยดีกว่าผมกำลังจะสมัครอบต.ท่านเพิ่มก็รู้เอาว่าตรงๆเลยนะท่านเพิ่มกลุ่มหัวใจชาวบ้านไว้เกือบหมดส่วนผมมีนี่ว่าจะให้ผมมาเป็นหัวคะแนนดึงชาวบ้านมาช่วยใช่ไหมดีใจที่อาจารย์เข้าใจอะไรง่ายๆจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะว่าเงินซื้อท่านเพิ่มไม่ได้ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับอาจารย์พร้อมหมายความอย่างที่พูดนั่นแหละถูกแล้วเงินที่ว่าซื้อท่านเพิ่มไม่ได้หมายถึงเงินน้อยจะให้พระไปแฝงในบัวพระเสื่อมนี่โยมกำลังจะบอกว่าไอ้ที่ชาวบ้านเขาไม่เข้าวัดเนี่ยเพราะไปหลงงมงายเรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ไหมโยมก็ประมาณนั้นแหละครับหลวงพี่เพราะว่าหลวงพ่อกี่องค์กี่องค์มาอยู่ที่วัดนี้ก็อยู่ไม่ได้ซักองค์ละครับอืมอ้าวย้ายจุดก็ไม่บอกนี่ไม้แก่มันดัดยากนะฉันเข้าใจนะโยมแต่ยังไงเราก็ต้องชักนำชาวบ้านมาในทางที่ถูกที่ควรผมว่างานเนี้ยหลวงพี่ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยละครับหรือไม่ก็อะไรอะโยมรอปฏิหารเท่านั้นนะครับหลวงพี่ปฏิหารนี่ไปนอนให้โยมส่งก่อนที่ปฏิหารมันจะเกิดอ้าวนี่พรุ่งนี้อย่าลืมไปบอกพ่อแม่ของเด็กๆนะยังไงต้องให้เด็กมาเรียนหนังสือให้ได้และอยู่ความดูแลของเรานะโยมครับนี่ปลุกไอ้เพี้ยนไปนอนเป็นที่เป็นทางด้วยถ้าจะจำวัดแล้วไอ้เพี้ยนไปนอนที่เราหลวงพี่จะจำวัดแล้วเร็วอะไรอ่ะหลวงพี่มาอยู่ตั้งหลายวันยังจำวัดไม่ได้โอ้โหตลกมากเลยไอ้เพี้ยนไปตลกกับกูข้างล่างเลยมึงไปเป็นเพื่อนขี้ด้วยปวดท้องขี้แล้วลุงคิดว่าจะมีใครเลือกมานะให้เป็นนายกป่ะมึงเป็นนายกลุงหายปวดที่ไหมล่ะลุงก็ต้องลองเลือกดูก่อนดิผมไม่มีบัตรเพี้ยนยึดไปมากมายไม่มีเพี้ยนลุงมาเป็นเพื่อนกูหน่อยนะโอ้ยเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวกูให้เป็นนายกเดี๋ยวกูไปทำบัตรเพี้ยนอ๋อก็ได้ของกูไม่เหม็นขนาดนั้นหรอกมึงก็ไม่ชินกับสิ่งมันเองไปไม่ต้องมาไล่กูรอไปเลี้ยงไปลงนรกให้เสร็จไอ้ลี่ไอ้อะไรโอ้ยไงพวกอีโก้มาช่วยให้เลี้ยงตายไปช่างเพื่อนทำไมอีพงลี่พี่ยังจะขายโลให้เลี้ยงอีกอ่ะเลี้ยงลงนะยกให้มึงฟรีๆแล้วก็ได้เอาดีขอหงด้วยนะของฟรีน่ะหงชอบไปลงนรกแต่เธอที่รักฉันจะลงก่อนแม่หลวงพี่ครับผมว่าอย่าเพิ่งออกบิณฑบาตเลยครับใช่ครับไม่มีใครก็ใส่บาตรกันหรอกครับคือคนแถวนี้เขายังไม่รู้หรอกครับว่ามีพระใหม่มาจำวัดที่นี่หรอกครับการบิณฑบาตเป็นกิจของสงฆ์ที่พึงปฏิบัตินะโยมสงฆ์ครับหลวงพี่ไปกันเถอะคุณมานะโอ้โห
ให้ข้าวใส่ถุงไว้ข้าวอย่างใส่ถุงนี่กว่าจะมาบ้านถูกไม่ใช่เวลานานนะแหมตะเลียงแกนี่เมาหมดสภาพเลยนะถ้าไม่มีหูเนี่ยปลาไหลชัดๆเลยนะเนี่ยร้องวี่มาอ่ะยังอ้าวตกลงฉันรักมันได้ยังไงวะเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยไม่มาเหรอวะยังไหวไหมอีกสักรูปดีไหมยังหาอะไรล่ะเลือดตัวอะไรยืนหัวโตอยู่นั่นแหละยังบ่หล่อหรอวิรู้จักธรรมะธรรมโมมึงคนไทยหรือเปล่าวะมึงไม่รู้จักใส่บาตรกูถามจริงไอ้ชาตินี่หน้ามึงก็อย่างนี้นะไม่ใช่หน้ามึงจะขนาดไหนวะมึงไม่รู้จักทำบุญทำกุศลเนี่ยยึดเตะเมียโชว์พระเลยเอาสักหน่อยไหมสักดอกไหมหลวงพี่ยึดเตะเมียโชว์พระเลยไปนิมนต์มึงทำบุญทำกุศลไม่ดีมั้งทำบุญใส่บาตรไม่ดีไงอายุวันโนสุขังพลังนิมนต์ค่ะหลวงพี พลังอันเนี้ยใส่บาตรเสร็จแล้วกลับบ้านเถอะลูกพี่ลูกพี่อะไรล่ะเพี้ยนเจริญลูกลูกพี่ไอเด็กพวกนี้มันจะมาซุ่มหัวกันตั้งแก๊งอีกแล้ว พวกเราอยากเรียนหนังสือกันไหมอยากครับอืมแล้วโยมส่งเขาไปไหนเนี่ย ไปตามโยมส่งมาหน่อยสิพี่คุณมานะนี่แล้วอย่าโวยวายเป็นไฟไหม้หรอครับไปตะซองตะซองตะซองเฮ้ยเข้าไปไหมอ่ะเข้ามาวะฮะแล้วมึงเข้าไปทำอะไรไม่คิดแต่อยู่เนี่ยมึงก็พูดเถียงรู้ไหมกูเนี่ยใครมึงทำเละเละเรื่องอะไรเนี่ยส่วนแล้วหน้าตาโยมส่งก็คงจะเหมือนตัวตลกกันนะเขาก็เลยจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครครับอันนี้คงไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนมั้งเนี่ยนี่โยมยังไงช่วยหาที่หาทางจัดที่สอนหนังสือให้เด็กนะเป็นธุระเรื่องนี้ให้หน่อยอ๋อไม่มีปัญหาเลยครับหลวงพี่ใช่ไหมแต่เลี้ยงพูดโง่แล้วไอ้เรื่องไหนที่มันมีปัญหานี่ไปเอามาจากไหนจริงจังอะโยมส่งฮะก็คือผมไปช่วยงานที่บ้านพ่อแม่เด็กเขาแล้วครับหลวงพี่แล้วก็แหมนี่อะไรกันเปล่าครับคือแล้วก็พ่อแม่เด็กเนี่ยเขาดีใจกันใหญ่เลยนะครับหลวงพี่ที่ว่าลูกๆหลานๆเขามาอยู่ในความดูแลของหลวงพี่ครับแล้วพวกเขาก็เป็นคนที่มีน้ำใจครับหลวงพี่ก็เนี่ยก็ช่วยคนละไม้คนละมือผลลัพธ์ที่เห็นก็ได้ข้าวของมามากมายไก่กองนี่ครับหลวงพี่ครับอะไรกันฮะไม่ใส่บาตรพระแต่ก็ยังมีกระใจซื้อข้าวซื้อของมาช่วยดูแลลูกหลานตัวเองครับหลวงพี่เอ้าก็ยังดีนะครับครับ
ขอบใจโยมส่งมากนะเป็นไรครับหลวงพี่ครับที่ช่วยทำธุระเรื่องนี้ให้เดี๋ยวอาตมาขอตัวก่อนนะนี่เราอะเดี๋ยวช่วยเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยนะคุณมานะอุ้ยด้วยความเต็มใจครับลุงพี่เท่งลุงพี่จะทำอะไรครับโกหกเนี่ยผิดศีลข้อไหนนะพูดอะไรแล้วกูรู้ว่าโกหกพระน่ะมันบาปแต่กูทำบาปเพื่อได้บุญเว้ยจัดสำรับไปไหนของเองวะอีพะเนียงใส่บาตรนะจ๊ะพ่อใส่บาตรมีหลวงพี่มาใหม่นะจ๊ะพ่อจะใส่ด้วยไหมเลี้ยงเองมาตั้งแต่เล็กจนโตเองยังไม่เคยหาข้าวให้พ่อกินสักมื้อเลยพะเนียงมึงไม่อยากได้รางวัลลูกกตัญญูเขามั้งหรือไงวะเราอะทำบาปมามากแล้วทำบุญมั่งก็ดีนะพ่อกูยังไม่อยากขึ้นสวรรค์ตอนนี้เว้ยกูกลัวความสูงต้องลองของหลวงพี่ใหม่สักหน่อยละมั้งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะสละเวลาส่วนตัวมาช่วยงานสังคมแล้วจะสมัครอบต.เนี่ยจะให้อาตมาช่วยเรื่องอะไรเล่าคือผมอยากจับได้เบอร์9หลวงพี่ผมไม่อยากจับได้เบอร์13ครับเลขมันซวยครับเอแล้วไอ้เลข13เนี่ยมันเลวร้ายกว่าเลข9ยังไงโยมอาตมาไม่เข้าใจพิสูจน์ได้ไหมก็ไอโรงแรมฝรั่งห้องเบอร์13มันก็ไม่มีชั้น13มันก็ไม่มีพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับไอเรื่องพันอย่างเงี้ยอ้าวก็ไหนเมื่อพิสูจน์ไม่ได้แล้วไปเชื่อทำไมล่ะโยมอย่าไปงมงายนี่โยมสมมุติว่าวันนี้นะมีคนจะนำเงินมาให้โยมอีกคนนึงมาให้โยมต้อง9ล้านอีกคนนึงมาให้โยม13ล้านโยมจะเลือกอันไหน13ล้านเลยครับอ้าวโยมไม่กลัวซวยเหรอครับเคลียร์พี่ไม่ได้เทศให้เขาฟังตรงพี่เทศเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บกลับปั๊บโอ้โหไม่เห็นเหมือนกับพูดนักร้องในทีวีเลยนะเออเป็นยังไงอ่ะอ้าวเวลาเขาร้องเพลงจบนะร้องอีกเอาอีกขออีกเพลงไม่เห็นมีเทศอีกเทศอีกเลยโอ้เทศอีกไอ้อย่างนี้เราจะให้หลวงพี่ทำยังไงฮะโอ้หลวงพี่ง่ายๆเลยครับ อย่างนี้นะครับหลวงพี่เนี่ยไว้ผมยาวๆเหมือนกับพูดนักร้องในทีวีรับรองหลวงพี่เท่งเทศอีกขอมือขวาหน่อยโอ้ไอ้เพียนเอ้ยเอ็งนี่มันหน้าดีเกินมันขอมือขวานะโยมส่งก็จัดตีนขวาให้ฮะหลวงพี่จะบ้าเลยให้พระไว้ผมยาวช่วยด้วยหลวงพี่ไอ้พวกนั้นมันตีกันใหญ่แล้วเอาไงดีหลวงพี่ถามโง่มาลุยกับมันเลยจี้คุยกันสิโอ้ยอ้าวโอ้ยหากเดียวมึงจะอุตส่าห์มาอีกเนาะ
เดือดร้อนเหรอโอ้ยมันกระทืบซะหักเลยเนาะมันไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วโยมยังไหวอืมโอ้พอโอ้โยมไปช้าแล้วช่วยกันหน่อยสิเอาบาปมากเลยนะครับปิดสิงข้อมุสามันจะบาปมากกันนะนายโยมถ้าปล่อยให้ของมันตีกันตายไปข้างนึงนั่นอะไรกันอีกอ่ะอ้าวอะไรกันอีกเอ้านี่พระนะไม่ใช่เทศบาลโอ้โหเฮียโดนนะเฮียโดนนะเตี้ยมันเรื่องอะไรกันนายโยมหนูพี่หัวดิฉันน่ะมันจะฆ่าตัวตายหนูพี่คะช่วยห้ามมันทีสิช่วยเตะด้วยนะคะนะคะพอมีเรื่องดีก็ไม่เคยบอกพระพอมีเรื่องแย่ก็บอกพระทุกทีถ้าอย่างนี้ก็ต้องให้มานะเพราะว่ามานะช่วยพระได้ทุกทีเฮ้ยพระมาได้ยินไหมพระมาเนี่ยจะกระโดดทำไมฮะเห็นลูกพี่เป็นอะไรน้ำส้มคั้นหรือว่ายังไงอ๋อไม่ใช่แหมเห็นลุงพี่เนี่ยเป็นกล้วยหอมสุกเป็นท่าเนี่ยเฮ้ยลงมาได้แล้วจะกระโดดตึกทำไมว่าไปแล้วว่าหมดตัวแล้วปีเนี่ยมาบอกว่าหงแดงจะมาแต่ปีกมันหักปีกไม่เคลื่อนแล้วว่าหมดตัวแล้วว่าอยากตกเป็นตายแล้วโยมแน่ใจเหรอว่าโยมหมดตัวแล้วใช่สิว่าหมดตัวแล้วอ่ะเจ๊งบงหมดแล้วว่าไม่เหลืออะไรอ่ะว่าอยากตายอ่ะว่าอยากตายอ่ะตอนโยมเกิดมาโยมมีอะไรติดตัวมาบ้างไม่มีอ่ะแล้วตอนนี้ล่ะโยมมีบ้านมีแม่มีลูกมีเมียแล้วโยมยังพูดอีกว่าโยมไม่เหลืออะไรแล้วก็อีหงอ่ะมันทำว่าหมกตัวแล้วว่าอยากตายอ่ะก็ได้ถ้าอยากตายแล้วกระโดดลงมาเลยเอาหัวลงมาแล้วจะตายซะดีเหมือนกันแหละเมียโยมยังสาวยังสวยอยู่เขาจะหาสามีใหม่ที่ไม่งี่เง่าเหมือนโยมคิดดีๆนะโยมนะหาเงินมาได้โยมก็ไปลงหงแดงเอออะไรก็หงแดงทำไมโยมไม่คิดถึงอาร์เซนอลโอ้ยแล้วลูกสาวโยมกำลังโตเป็นสาวคิดถึงเขาบ้างสิเขาจะอยู่อย่างไรไหนพ่อก็มาตายไหนแม่ก็มีสามีใหม่ไประวังแล้วถ้าโยมโดดมาไม่ตายแล้วฮะก็พิการน่ะสิครับท่านอาจจะถึงอัมพาตเลยก็ได้พอแล้วพอเลยหลวงพี่ไม่ต้องพูดแล้วว่าไม่ดกแล้วมึงสองคนมึงทั้งสองคนกำลังจะมีครอบต้องสะดอกครอบเฮ้ยเราจะมีเคราะห์ว่ะจะมีเคราะห์ได้ไงล่ะเจ้าพ่อพึ่งถูกหวย3ตัวบนไปงวดที่แล้วนี่เองเออว่ะใช่ไร้สาระว่ะเฮ้ยกลับเถอะหน้าตาดีอย่างนี้นะหน้าตาดีๆอย่างนี้นะมีช่วงนี้คนยิ่งขึ้นมาหลอมแหลมหลอมแหลมไอ้สองตัวเฮียดันมากวนส้นตีนอีกอยากให้มันมีข้อไหมเอาซะหน่อยครับพัฒนาจัดให้เลี่ยแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาขอเข้ามาแล้วกันนะครับจะรัดคิวให้ลูกทั้งสองเลยครับครับไปครับอยากให้ใครมีเคราะห์พัฒนาจัดให้
หัวเราะอะไรกันนะขอขับให้คนดิโอ้เป็นเรื่องแล้วมึงไอ้เพี้ยนนิมนต์เรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยอยากจะบอกให้ช่วยปรามไอ้บ้านั่นเลิกมาวุ่นวายที่อาสมสักทีหนึ่งนึกไม่ถึงว่าจะเจอโยมเพิ่มที่นี่นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้เจอลูกตะท้วมกับยายปริกนั้นมาครองผ้าเหลืองแบบนี้โยมก็เหมือนกันก็ยังยึดอาชีพหลอกลวงชาวบ้านไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ได้กูนะอยากมรณภาพยังไงเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมซึ่งทุกคนต้องเจอโยมตายก่อนก็เป็นผีรุ่นพี่ตายหลังก็เป็นผีรุ่นน้องเอาไว้เจอกันตอนต้อนรับน้องใหม่นะรับรองสนุกแน่จะเอาสมบัติสำนวนไม่เกรงใจวัดให้อ่างเดี่ยวแม่งซะเลยชาวบ้านในที่นี้คงอยากจะรู้สินะว่าก่อนที่จะมาห่มผ้าเหลืองหลวงพี่องค์เนี้ยสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้างอะไรเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่มาศรัทธาพระอย่างนี้ไหมครับพ่อเพิ่มอ้าวแล้วอย่างนี้เจ้าพ่อจะโกรธไหมครับโกรธแน่น่าสงสารชาวบ้านจริงๆที่ต้องมารับเคราะห์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้ใช่ทุกคนที่มาอยู่ในวัดนี้จะต้องมีเคราะห์แน่นอนถามหน่อยคิดได้ไงรับผีรุ่นน้องอยู่ไปก็สวยว่ะสวยว่ะเฮ้ยไปไหนไปไหนไปกลับบ้านดีกว่าไปดีกว่าเรื่องมันไม่จริงสักหน่อยอ่ะทำไมพ่อต้องใส่ร้ายหลวงพี่แท่งงั้นด้วยเขาเรียกว่าทำวิกฤตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองไว้อีพเนียงชาวบ้านเริ่มหงุดหงิดแล้วครับพ่อเพิ่มฉันไม่มีอารมณ์หรอกนะเนี่ยเอ็งอย่าคิดให้มันมากไปหน่อยเลยไว้พเนียงเอ็งดูพวกชาวบ้านที่เขามากราบไหว้เจ้าพ่อเขามากันด้วยความหวังนะเว้ยแต่หนูจะไม่พูดถึงหนูพี่แท่งนะก็ตามใจเอ็งทำอะไรตามที่เอ็งเห็นสมควรแล้วกันลูกข้าพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวจัดการเองนี่หนูไปเรียนหนังสือกับน้าที่วัดเปล่าคุณพี่จะไปด้วยกันไหมคะหรือว่าคุณพี่ไม่ว่า
รือว่าว่างเอ๊ะคุณเลี้ยงขาจะไปไหนล่ะคะเนี่ยจะไปอาสมด้วยกันสักหน่อยไหมคะไปสะเดาะเคราะห์สักหน่อยดูสิหน้าตาก็ดูคล้ำคล้ำเหมือนมะพร้าวเผาชอบกลเลยนะคะนี่คะคุณนี่ดูสินี่ยายสมดูตัวเองบ้างเงาหัวได้จางลงจางลงแทบที่มีเงาอยู่หัวยังได้จะบอกให้ตายแล้วยังไม่ตายแต่ถ้าเองไม่หยุดพูดนะตายแน่กูจะบอกรำคาญโว้ยไปทำบุญคนไม่ขึ้นเลยนะคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่างฉันเนี่ยรำคาญเอาเอาเอาบ้านอยู่นั่นแหละนี่รถนี่ไม่ใช่มาจะไปไหนอะฮะถามงงไอ้คนไม่เชื่อเรื่องเคาะมันก็เหมือนหมาไม่กลัวน้ำร้อนหรอวะทำไมไม่มาดูว่าเราไปห่วงโต๊ะทำไมอ่ะมาซ่อมให้แกขาก็ไม่เอารบแกนี่ปุ๊โถแล้ว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 เฮ้ยโอ๊ตถามอะไรหรือสักนิดก่อนวะเขาจบกังว่าบ้านเราเนี่ยกำลังมีเคาะหรือเชื่อหรือเปล่าวะถามโง่โง่ขอโทษนะยายเสงคนอื่นฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้นะไอ้เลี้ยงกลับมาน่ะมันมีเคาะแน่นอนแต่ว่าไม่เชื่อเรื่องเคาะกรรมเว้ยเคาะกรรมเกิดจากการกระทำทำดีย่อมได้ดีเป็นสิ่งตอบแทนอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะโยมส่งก็เหมือนกับเราปลูกทุเรียนเราก็จะได้ลูกทุเรียนเป็นสิ่งตอบแทนถ้าปลูกขนุนเราก็จะได้ลูกขนุนอ้าวลุงพี่ตอนนี้ก็ปลูกถั่วเขียวทำไมถึงได้ถั่วงอกล่ะครับจะดูละครอ่ะว่าจะรู้บ้างแต่หนูจะดูละครหมอยเล็กพรุ่งนี้ลือต้องไปโรงเรียนแต่ช้านะขึ้นไปนองเลยไม่ขึ้นไปนองไม่ลูกไม่ซักเลยเสร็จมากเลยหนูเสร็จกว่าไปน้องหวยไม่เก็บไม่เก็บรู้มังรู้มังรู้มังมึงแม่มึงไม่มีผิดรอบพิมพ์ชนะเลิศลิศครับพี่เลี้ยปูเสมอเกินเหตุไปหรือเปล่าเฮียเสงเรื่องอะไรมาพูดวะว่าไม่ติดนะว่าดูบองมา20กว่าปีไม่เคยพากสักนักหนึ่งอย่างนี้เรียกติดเหรอดูมา20ปีก็แสดงว่ารู้นะสิว่าทำไมสนามฟุตบอลน่ะถึงไม่เป็นวงกลมเอ้าถ้ามันเป็นวงกลมแล้วมันเตะมุมได้ยังไงอ่ะแม่เรียกพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวก็เตะฟรีคิกแค่ซิลีมั้งว่าโทอ่ะไอ้ยาไม่สักอีกแล้วเฮ้ยเรือลือดูเลยนะว่าจะขึ้นไปปักเสาข้างบงช่างไม่สักบอกว่าด้วยชนะเปล่าค่อยๆหมุนสิเฮียเนี่ยมันจะยิงลูกพ่อแล้วเฮียเฮ้ยใครยิงวะไม่รู้ฮะใครอ่ะใครยิงใครยิงอ่ะน้าหงตื่นน้าหงอะไรกันวะน้าหงตื่นแล้วใครบังอาจมาปลุกหงวะฉันเองฉันเองน้าหงฉันเองอ๋อหมึกน่ะเองนี่ฉันมีข่าวดีมาบอกน้าหงนี่ถ้าไม่เห็นน้าหงเป็นคนดีนะฉันไม่มาบอกนะเนี่ยน้าหงรู้หรือเปล่าก็บอกมาสิจะได้รู้คือเจ้าพ่อเนี่ยท่านประทับทรงแล้วท่านก็บอกว่าคนที่มีอักษรสอเสืออยู่ในชื่อเนี่ยจะมีเคาะเคาะหนักด้วยนะเชื่อเปล่าโอ้เชื่อเพราะโอ้โหเปล่าเชื่อค่ะเชื่อค่ะเชื่อเชื่อผมก็มีสอเสือแต่เชื่อหนูก็เชื่อฮะเชื่อเชื่อเชื่อค่ะเสียเสงสารพีฮะชื่อกูก็มีสอเสือนี่ว่าชิบหายแล้วกูทำไมต้องสอเสือด้วยวิธีง่ายๆเอากล้วยน้ำว้าไปแขวนไว้ที่หน้าบ้าน
แล้วเขียนบอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนชื่ออักษรสอเสือต้องใช้กล้วยกี่หวีเพคะหวีเดียวหม่อมฉันว่าหลายหวีไม่ดีกว่าเหรอเพคะอีนี่เป็นใครวะมีเมียผมเองครับเมียมึงกำลังจะบีเคาะพอปากบอกเมียมึงด้วยผมอยากเป็นปลาหม้อแล้วไงเดี๋ยวก็ตายเพราะปากตัวอีนี่เชื่อว่าห้วยหวีเดียวจะดอกคอได้บ้าสุบซิบเฮียอะไรกันถ้าพวกมึงไม่เชื่อออกไปเลยใครบังอาจไม่เชื่อถือกูเดี๋ยวสะโพกก็ส่งกลัวหรอกมึงก็อยู่นี้ไปก่อนไอ้แค่นี้มึงสีดาวอยู่นี่แหละไอ้แค่มึงกำลังลบหลู่กูเจ้าพ่อลงแล้วใครที่เชื่อคำพูดเจ้าพ่อไปหาซื้อกล้วยได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมากบุญข้างล่างนนท์วีเท่าไหร่เพคะซื้อ10หวีแถม1หวีในราคา69บาทมีที่นี่เท่านั้นนะคะเชิญข้างในเลยค่ะอะไรของมึงวะเนี่ยอีส้มทำไมกูบอกว่าให้เอาออกของเจ้าพ่อไว้ให้สะดอกเขาออกมาทำไมนี่มึงจะสะดอกเคราะห์หรือมึงจะเรียกให้เคราะห์มาห้าล่ะอีเวนบ้านนี้ไม่มีคนชื่ออักษรสอลงชื่อสมมึงจะลงชื่อห้าฮอกทำไมล่ะอีง้อโอ้ยมีเมียก็ง้ออย่างมึงนี่กูไปแดกเราดีกว่าไอ้สารเลวถึงกูจะลายมึงก็ไปแดกเราอยู่เดียววะเข้าบ้านนอนครับต้อมเปิดประตูหน่อยอายุวันโนสุขังพลังนี่หลวงพี่มีอะไรไม่สบายใจหรอครับรู้เรื่องเพื่อนโยมที่ไปร่วมฉลองกับเขาหรือยังเพื่อนร่วมดื่มน้ำชิบหายเสร็จไปแล้วสองโยมสารพีกับโยมสรพงษ์ชิบหายไปแล้วสองถูกตีซะยับรีบไม่เรียบเลยขอบอกถูกตีซะยับเหรอใครมันเป็นคนทำเพื่อกูวะไม่มีอะไรในโลกที่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ชาวบ้านกำลังเชื่อเราว่าคนที่มีอักษรสอเสือกำลังมีเคราะห์ดูอย่างไอ้ขี้เมาสองคนที่มันโดนเมื่อคืนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในวัดใหญ่แก่ส่งมันโดนดีไปด้วยอาจารย์รู้แล้วอะไรนะแม่จะต้องมาตายตั้งแต่ยายฉันยังเฮ้ยพวกมึงเป็นใครอ่ะโจรบ้วยกูจะมาปล้นมึงอ่ะปล้นกูเข้ามาเด้อะกูเป็นผีกลัวมึงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ย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 ไหนไหว้แกมกันมาคนเดียวไงคนดีผีคุ้มไว้ผีคุ้มไปไปดิหลีกให้วะองค์จันวะโอ้องค์จังพ่องอ่ะเอาเรียกองค์ความไอ้ฝ้าย
มึงเดินเองแล้วกันกูไม่อุ้มมึงแล้วเฮ้ยไม่ต้องเถียงกันเว้ยกูหงายอยู่ทางนู้นเว้ยเฮ้ยโดนอะไรที่ผ่านวะเฮ้ยไปเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรแล้วโอ้เฮ้ยเราไม่ได้โอ้โอ้ใบแค่นี้พ่อของจะลงได้เหรอเรามาไปไหนเข้าด้วยไปไปโอ้โหโอ้โหตา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 ลองพี่อ่ะรับผิดชอบแต่พี่ขอไปทำงานก่อนนะโอ้ยช่วยหน่อยหลวงพี่หลวงพี่ช่วยหน่อยหลวงพี่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 เฮ้ยต้องคงต้องใจหมดลูกพี่ไวเลยครับเปิดประตูตีด้วยขอหลังก็ล้อฟรีเลยอะไรกันเนี่ยฮะโยมเอาหน้าตาตื่นเงือโศกเขียวไปทำอะไรมาเนี่ยเอาอะไรกันโยมทรงปิดประตูเลยอุ้ยหลับตัวอ้าวบอกฉันมาสิหนีอะไรมาพี่โอ้ยโยมส่งอายุจนปูนนี่แล้วไปงมงายเชื่อเรื่องไม่เป็นเรื่องฮะผีเผลอมีที่ไหนหรอกถ้าผีมีจริงมันก็สู้โยมไม่ได้หรอกเพราะโยมมีกล้ามเนื้อผีไม่มีกล้ามเนื้อโยมกินข้าวได้ผีกินข้าวไม่ได้ยังไงมันก็สู้โยมไม่ได้หรอกไปนอนไอ้เพี้ยนไปไม่เอาลุงพี่ไอ้เพี้ยนน่ากลัวยิ่งกว่าผีขอนอนเนี่ยนี่ที่นอนฉันนะนี่โยมมานอนนี่ครับเอาสมุงขาดเลยปิดหน้าต่างด้วยปิดหน้าต่างด้วยลุงพี่มันเย็นนะโยมลุงพี่ปิดหน้าต่างน่ากลัวปิดเลยโอ้เอ้ยแค่นี้ละกลัวไปได้โยมหลอนแล้วเราเนี่ยฮะชาวบ้านหลายคนที่อยู่ที่เนี่ยวันนั้นคงอยู่ที่ตลาดด้วยวันที่หลวงพี่เท่งอ่ะยุให้เสียเสงโดดตึกลงมาใช่ชื่อมันมีสอเสือแต่เสือทะลึ่งไม่เชื่อเจ้าพ่อเสียเสงถึงต้องตายพ่อแม่พี่น้องเราเคารพและศรัทธาเจ้าพ่อใช่ไหมใช่ตัวผมก็เคารพและศรัทธาเจ้าพ่อไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนและนอกจากเจ้าพ่อแล้วผมยังเคารพและศรัทธาท่านเพิ่มด้วยทำอย่างนี้มันน่าจะเรียกว่าน้ำพึ่งเรือ
เสือพึ่งป่ามากกว่านะเว้ยอีพะเนียงแล้วทำไมพ่อต้องใส่ร้ายหลวงพี่เท่งด้วยใส่ลงใส่ร้ายอะไรกันแบบนี้เขาเรียกว่าหาแพะเว้ยแล้วมันก็ได้ผลไม่ใช่หรอวะหนูจะพูดให้ชาวบ้านเข้าใจนั่นแน่อีนี่แล้วใครเขาจะไปเชื่อเองฮะพ่อลืมไปแล้วเหรอว่าหนูเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเป็นตัวแทนเจ้าพ่อถ้าเองคิดว่าเองจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำมาทั้งชีวิตแล้วก็เองออกไปเลยแต่พ่ออยากให้บันเดียงรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำลงไปก็เพื่อลูกคนเดียวผมนายพัฒนาคนนี้ขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องขนมครับขนมใช่ไหมขนมไปขนมไปพี่มะนาหนูหิวข้าวให้พี่เนียงช่วยไหมพี่มะนาหนูหิวข้าวคนนี้ด้วยความเสียใจอุ้ยเต็มใจครับทางรีบร้อนจังจะรีบไปไหนล่ะครับอาจารย์ไปวัดอย่าบอกนะว่าจะไปทำบุญคนอย่างอาจารย์น่ะทำบุญไม่ขึ้นหรอกครับไอ้มึกมันบอกว่าอีพะเนียงไปที่วัดไปวัดไปทำไมมันคงไม่ได้ไปบวชทีหรอกนะอยากรู้ไหมอยากรู้อ่ะก็ไปด้วยกันเลยดิเย็นไว้ครับเย็นไว้ก่อนผู้ที่เจริญแล้วควรใช้สมองมากกว่าใช้กำลังนะครับอาจารย์เอางี้เดี๋ยวพัฒนาจัดให้รับปากได้เลยว่าต่อไปเนี้ยลูกสาวอาจารย์จะไม่กลับไปเหยียบที่วัดนั้นอีกสอเสือนาพนมขอหยิบใส่ผ้าเธอจุฬาภาคเหนือขออาเสือลมขอลูกผู้ขอตาบอดตาตุ้ยค่ะเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆแล้ววันพรุ่งนี้คุณครูพันยังจะมาอีกป่ะคะมาสิครับมาแน่นอนใช่ไหมครับคุณครูพันยังมาสิจ้านักเรียนทั้งหมดจงขอบคุณครับนี่ค่ะตั้งแต่สีกามาสอนหนังสือให้กับเด็กรู้สึกว่าเด็กสนุกกับการเรียนขอบใจสีกาพะเนียงมากนะพะเนียงไม่ใช่นางงามแต่ก็รักเด็กๆนะครับหลวงพี่อย่างน้อยพะเนียงก็รู้สึกว่าได้ถ่ายบาปที่ตัวเองทำไปบ้างนะคะหลวงพี่หลวงพี่เท่งครับคือน้องมานะจะขอไปส่งพะเนียงได้ไหมครับไปสิได้เลยครับขอบคุณครับหลวงพี่เบาเพี้ยนเอ้ยมานะเอาเบานี่พระนะไม่ใช่ติ้วจะมาขย่าวทำไมไปส่งพันเรียงเขาซะครับหลวงพี่ครับสวัสดีครับเจริญโยมผมเป็นผู้ครองของสายันครับขอบคุณหลวงพี่มากนะครับที่ช่วยดูแลสายันให้แล้วนี่ตกลงจะไม่ให้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมอ๋อผมทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับคือจะไม่ให้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมฮะจะไม่ให้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมอ๋อต้องพาไปตรวจที่กรุงเทพครับหลวงพี่โอ้ตรวจเราด้วยนะฮะเอาแค่นั้นก่อนโชคดีนะโยมนะผมเอารถมาเองครับไม่ต้องไปส่งครับหลวงพี่นะสายันไปแล้วโชคดีโชคดีฮะไม่มีอะไรโยมไปสายันอยู่กับเด็กๆแล้วเนี่ยสบายใจดีนะแต่
มานะไม่ใช่นางงามมานะก็เลยไม่ชอบเด็กแต่ถ้าพนเองชอบมานะชอบด้วยก็ได้ถ้าทางพนเองไม่อยากกลับอาสมเลยอ่ะนั่งเล่นก่อนไหมนี่ไปที่อาสมทำไมอ่ะไปแล้วก็เจ็บตัวทุกทีโอ้ยก็เพราะว่ารักใครคนหนึ่งที่นั่นอยู่นะสิถึงเจ็บตัวก็ยอมแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกก็รักเขามากๆสิสักวันหนึ่งเขารู้นะเดี๋ยวเขาก็รักตอบเองแหละจริงหรือเปล่าวะจริงสิพะเนียงไปเที่ยวมาบ้างหรือเปล่าอ่ะมานะนี่นะไปมาหมดแล้วไม่ว่าจะไปทิศเหนือมานะก็ไปมาแล้วไปทิศใต้มานะก็ไปมาแล้วทิศตะวันออกก็ไปมาแล้วจะเป็นที่ไห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 นมานะก็ไปมาหมดแล้วพะเนียงอ่ะจะต้องทำดีมากๆนะจะได้ไปสวรรค์เรากลับกันเถอะนะพะเนียงนะไปหมดตูดแล้วเหลือ3บาทอยากแก้ตัวไหมล่ะคุณพัฒนาจัดให้ได้แต่มันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนโอเคโกหกตายตกนรกเป็นโถตกใจหมดเลยเวนนี่ชื่อมานะนี่ตาส่งรู้ไหมว่าทำไมยุงถึงชอบตอมหูงิ่งงงงิ่งงงเฮ้ยก็หูมันมีรูผิดเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันตอมทั้งตัวนี่แหละแต่ตาส่งไม่ได้ยินนี่แต่มานะได้ยินทุกอย่างรู้ทุกอย่างแล้วก็เห็นทุกอย่างแต่มานะไม่พูดไม่อยากเป็นยุงตอมหูเฮ้ยทะลึ่งมึงไงเนี่ยไม่โง่นะขอบอกถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่เทมเปติกไปไหนแล้วโยมทรงแหมเอาซะซิ่งเชียวครับก็ไปธุระครับหลวงพี่พักนี้โยมนี่คิวทองเนาะคือผมบอกไอ้เพี้ยนให้ช่วยหลวงพี่ทำงานแล้วครับปะโถเอ้ยมันอยู่มันจะช่วยละอาตมาได้ฮะนี่เห็นมีแต่สีกาพเนียงสอนหนังสือเด็กอยู่นี่ยังไม่เห็นหัวมันเลยอ่ะไปไปไปครับแล้วผมจะรีบกลับครับเ
ริญพรศีกาวันนี้อยากจะมาให้หลวงพี่ช่วยรดน้ำมนต์ปัดรังควานหน่อยนะคะตามลูกสาวกลับบ้านหรือโยมมาตามหาผู้หญิงของอาศพครับผมเธอบอกว่าเธอมาที่วัดนี้พ่อเพิ่มครับอยู่ในกุฏิครับพ่อเพิ่มท่านทำตัวแบบนี้น่าจะไปบวชแถวปัตตานีมากกว่าสีใจไหนเรื่องมันแดงแล้วบ้านไม่ได้รู้สักทีน่าเสียที่สุดเลยฉันคิดจะต่อไปแล้วฉันจะไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปสายก่อนนะฉันจะเอาเงินที่บริจาคไปให้หมดเลยไปบริจาคหน้าผมดีกว่าอีกมาหาที่ไหนมาทำขนมทานของหวยก็ไม่เคยให้เรื่องเล็กจริงนะสมเนี่ยแล้วชาวบ้านคนอื่นรู้เขาก็ไม่มากล้าทำเนี่ยทำเลยเทียบเหมือนหน้าดิไม่สำนึกผิดโยมเรื่องนี้อาตมาอธิบายได้ดูสิหน้ามาแก่ตัวเองทำมาหรืออาตมาเวียเห็นค่าหนังค่าเขาเห็นจะแบบนี้ยังคิดจะอธิบายอยู่เหรอท่านออกไปจากวัดเลยไปใช่ออกไปจากที่นี่ซะที่นี่จะได้สูงขึ้นอย่างนี้ต้องเคลียร์เฮ้ยเป็นเรื่องพวกเราเงียบมันขาดจากความเป็นพระแล้วถือว่าประราชิกให้มันศึกไปเลยเอาข้าวเหลืองเนี่ยไอ้หงตอตรีตาศึกไปเลยหยุดทำไมวะหลวงพี่เท่งเขาไปขี้ใส่ตู้กับข้าววัดพวกแกหรือไงหลวงพี่ของมึงอ่ะเสือกเอาอ้อยไปแดกบนกุฏิไปไม่ได้ไงพ่อชาวบ้านก็เห็นกันทั้งนั้นแหละเห็นเต็มสองตาเลยแหละออกไปเลยดีกว่าศึกไปเลยฝนไม่ได้ตกมาบ้างเอาละโยมเพื่อความสงบสุขของชาวบ้านอาตมาจะไปจากที่นี่มันต้องอย่างนั้นตั้งนานแล้วแหละอายใจแล้วสิมาละชาวบ้านคนใครวะไอ้หงถามโง่ๆก็ไล่หลวงพี่สิวะแล้วแกเนี่ยไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนแล้วนะฉันเห็นแล้วอายใจจริงๆเลยเชื่อกูกับศรีกาโอ้ยอุตส่าห์ไปทำบุญตั้งเยอะเชื่อเจ้าพ่อนักไม่ใช่เหรอ
ไปถามเจ้าพ่อดูดิว่าความจริงอ่ะมันเป็นยังไงโอ้ยฉันรู้เลยเจ้าพ่อจ๋านั้นแถมร้านเลวอยู่ไหนบอกก็อยู่ร้านเราไปเลยที่ไหนก็เลยใช่เจ็ดที่ไปหาแน่นอนเจ้าพ่อมีความจริงจะบอกทุกคนไปเจอกันที่อาสมไปแล้วไปเลยไปเลยกินให้มันได้อะไรขึ้นมาว่าเมามันอย่างกับหมาทุกวันยอมรับแล้วสิว่ามีผัวเป็นหมาน่ะเอาตังค์มาดีกว่ากูไม่ให้เว้ยนุ่นค่าเธอไม่เท่งไงยังไม่ได้จ่ายเลยรู้ไหมว่ามันจะไม่ได้เรียนอยู่แล้วกูไม่ได้เรียนกันยังอยู่ได้เลยนี่อ๋อนี่จะให้ลูกมันโง่เหมือนมึงบ่นแล้วนักหนาแม่บ่นทุกวันบ่นจนพ่อตายไปคนนึงแล้วเฮ้ยพ่อมึงก็ตายเพราะเล่าเว้ยเฮ็ดนี่มึงกับอีกคนน่ะอีกไม่นานหรอกอืมดีๆๆตายซะแล้วก็ดีกูจะได้สบายสักทีนึงอะแล้วนี่จะไปไหนอีกล่ะกินเหล้ากับเพื่อนเฮ้ยแล้วอย่าเที่ยวไปกัดกับใครเค้าอีกล่ะรู้แล้วแม่บอกทุกวันบอกทุกวันมึงก็ทำทุกวันเฮ้ยแล้วตัดผมซะบ้างนะผมมันก็ยาวแล้วตัดมันก็สั้นเลยโอ้ยโอ้ยลูกคนนี้โอ้ยโอ้ยไอ้เท่งแม่หิวไหมลูกนี่ข้าวผัดกินหน่อยลูกกินก่อนกินก่อนต่อแม่แม่เป็นไงบ้างโอ้ยสบายใจมากเลยที่เห็นลูกมันติดคุกติดตารางอย่างเนี้ยนี่ว่าจะเอาเหล้ามาฝากแล้วเชียวนะเห็นเองชอบนะนี่แต่ก็เกรงใจตำรวจเขาแล้วอยู่ในคุกในตารางเนี่ยนะทำตัวดีๆเขาล่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้อยู่เอาแม่ก็ช่างประชดประชันเนาะแม่น่ะคุยกับลุงกำนันเข้าไว้แล้วเขารับปากว่าเขาน่ะจะมาประกันตัวเองออกไปแต่แม่ว่านะไม่พ้นคุกแน่ๆว่ะเองจำไว้นะไอ้เส้นทางนักเลงเนี่ยถ้ามันไม่ตายซะก่อนมันก็ต้องติดคุกติดตารางอย่างเองนี่แล้ววะอาตมาละเคยหลงผิดและสำนึกได้สังคมจึงให้อภัยมีเงินก้อนใหญ่ให้เท่าส่งขอเพียงเท่าส่งไม่ต้องอยู่วัดเท่านั้นเองได้ไหมนรกกำลังถามหาพวกมึงทำไมเจ้าพ่อพูดอย่างนั้นเพคะพวกมึงไม่ทำบุญแต่กลับทำบาปบาปที่ไล่พระดีๆอย่างหลวงพี่เท่งออกจากวัดใครๆก็เห็นไอ้หลวงพี่เท่งอ่ะอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2บนกุฏินะเจ้าพ่อใช่ๆหม่อมฉันก็เห็นเพคะเห็นกับตาเลยเพคะพวกเองเห็นกูก็เห็นหลวงพี่กับผู้หญิงของกูทำไมเจ้าพ่อพูดกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเพคะหลวงพี่ถูกใส่ร้ายมีคนวางแผนแหกตามันไม่มีเจ้าพ่อหรอกมันแหกตาพวกเราชิบหายแล้วล่ะกูเฮ้ยมันจะหนีแล้วโอ๊ยมันจะหนีแล้วWe'll be right back.
เร็วเร็วทำมันเนียงหนีแล้วเนี่ยดีที่วันนี้เก่งมานะมึงวันเนี้ยเร็ว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 ชาวบ้านทำมาแล้วรีบรีบก่อนทำมันเนียงไปแล้วไปแล้วเพี้ยอะไรเว้ยหมดเลยพังหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอ้สองตัวเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหลวงพี่ครับท่านเพิ่มกับพเนียงแย่แล้วครับเอาแล้วท่านเพิ่มพเนียงไปไหนแล้วอ่ะหนีไม่พ้นหรอกอะไรวะทำไงล่ะบ่เพิ่มเฮ้ยทำผิดก็ไปบอกให้ตำรวจมาจับสิวะฮะฮะบอกทำไมตำรวจตำรวจมันถูกหลอกเหรอพวกกูถูกหลอกมาก่อนนะเพื่อนมาหลายผีด้วยใช่ไหมอร่อยไหมเฮ้ยแย่แล้วมั้งบ้านเมืองมีคือไม่แปลแล้วเว้ยเออมึงหลอกลวงชาวบ้านก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันแล้ววะคุกไม่ได้มีเอาไว้ขังหมานะจะบอกให้มันว่าเราเป็นหมาว่ะหลวงพี่ไอ้เพี้ยนว่ายน้ำไม่เป็นผมก็ว่ายไม่เป็นโอ้ยเพี้ยนเฮ้ยเพี้ยนพี่ช่วยด้วยหลวงพี่พี่หายหายไม่ได้ไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเย็นเนี่ยฝนจะตกแล้วฝนตก
ใช่อะไรวะลุงพี่ลุงพี่พูดอะไรแกวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้พวกแกคอยดูแล้วกันเอ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่โอเคเป็นทางออกสุดท้ายเราจะได้พิสูจน์กันเย็นนี้เฉลิมเฉลิมอะไรอย่างเงี้ยแกมานั่งกันใช่ไหมได้งานเท่าไหร่หลวงพี่ครับแล้วถ้าเผื่อฝนมันไม่ตกขึ้นมาจะทำยังไงล่ะครับนั่นแหละสิครับหลวงพี่มันไม่มีเขาไม่มีวี่แววว่าจะตกเลยนะครับอาตมาบอกตกมันก็ต้องตกนะโยมพระน่ะไม่มุสาดอกใช่นี่สองคนเนี่ยแก่เกินแกงแล้วนะหัดเชื่อพระบ้างได้ไหมจะเชื่อได้ยังไงคนหนึ่งก็นักต้มตุ๋นอีกคนหนึ่งก็เป็นพระที่เราขับไล่ออกไปเชื่อผมนะครับเลือกผมเป็นอบต.แล้วผมจะโดนบันดาลให้ทุกอย่างแม้แต่คนจังเลยอย่างมึงอ่ะจะทำอย่างที่พูดได้ยังไงเฮ้ยมันแหละเป็นคนจ้างหนูให้ไปหาหลวงพี่ไอ้นายพัฒนาคนนี้แหละเป็นคนเอาเงินฟาดหัวเจ้าพ่อให้หลอกลวงชาวบ้านไปเลยมึงไงไอ้หัวหยิกหน้าก้อมึงเป็นคนจ้างให้กูออกจากวัดตอนที่แม่หนูนี่มาที่วัดใช่ไหมไหลวงพี่หลวงพี่เข้าชานแล้วครับถึงรู้ว่าฝนจะตกนะครับหลวงพี่เดี๋ยวฟังกรมอุตุมาฟังกรมอุตุเฮ้ยหลวงพี่ฟังกรมอุตุมาเว้ยกูนึกว่าหลวงพี่เสร็จฝนได้ฟังกรมอุตุนี่เองแต่รู้จักทำบุญนี่หน้าตาสดใสเยอะนะโยมวันนี้ข้ามันร้อนไปนิดระวังปากพองนะหลวงพี่เจริญพรมันเปียกอาจจะใช้ได้เหรอไอ้เพี้ยนก็ไม่เป็นไรนะครับหลวงพี่ก็ลองดูก็ได้ครับอันไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปอันไหนใช้ได้ก็เก็บเอาไว้ไม่เสียหายใช้ไม่ได้พี่มันเปียกทั้งกล่องมันจะใช้ได้ยังไงล่ะหลวงพี่ก็ลองดูก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้ใช้ได้เก็บเอาไว้เล่นให้เขาหน่อยนึงมุกผมกลับเขาก็บอกว่าฮาไอความจริงผมไม่อยากจะเล่นแล้วมุกเก่าเบื่อไหนลอง